สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาชวนทำค่ะเมนูที่ง่ายมากๆเลยนะคะจากต้นคลิปก็จะไปเห็นเป็นไข่ดาวลูกเขยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เราเตรียมกันต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเตรียมในส่วนของหัวหอมนะคะกับกระเทียมนะคะเราก็ต้องเจียวก่อนนะนะคะเจียวนะคะเคี่ยวให้เหลืองนะคะแล้วก็ให้ตั้งให้มันเสด็จน้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อที่จะใช้ทำนะคะไข่ดาวนะคะไข่ดาวลูกเขยนะวันนี้เราเบื่อกันกับไข่ต้มแล้วนะคะวันนี้เมนูไข่ดาวมากดูไข่ก่อนนะว่ามันจะเสียหรือไม่เราก็ตอกดูนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งดิ่งลงไปอย่างนี้เลยนะคะกระทะต้องมีกระทะก้นลึกๆหน่อยนะคะมันจะดิ่งลงไปในลักษณะอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่น้ำมันให้เต็มนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปขึ้นให้มันซับน้ำมันด้วยกระดาษซับมันนะคะซับไข่นะคะโดยใช้กระดาษซับมันอย่างนี้นะคะไม่ให้มันอุ่มน้ำมันนะคะซับไว้สักครู่แล้วก็แปะไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จอดลาดกันต่อนะคะกระทะร้อนแล้วเราก็จะใส่นะคะน้ำมะขามเปียกค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะเนื้อมะขามยังเต็มอยู่เลยดึงเนื้อมะขามเดี๋ยวเอาเนื้อมะขามออกนิดนะคะรอให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ส่วนของน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ปรุงรสแล้วก็เคี่ยวนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือนะคะชิมรสตามชอบนะคะตอนที่เราเคี่ยวเนี้ยนะคะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันอมน้ำมันนะเอ้อมน้ำนี่เยอะนะคะก็จัดเหมือนศิลปะไปอะนะคะการทำน้ำราดซอสเนี่ยนะคะก็คือขึ้นอยู่กับความชอบถ้าใครชอบหวานก็ใส่หวานเพิ่มไปถ้าเกิดใครชอบเค็มนิดนึงนะคะให้เปรี้ยวมากนะคะซอสมะขามก็ใส่มะขามเพิ่มไปนะคะส่วนใครที่ชอบแบบนั่นก็ทีนี้เราเริ่มมาจัดจานกันค่ะทำให้เมนูง่ายๆเป็นเมนูเก๋ๆนะคะประจำบ้านกันค่ะเดี๋ยวเราโรยนะคะโรยด้านข้างนะคะด้วยหอมกระเทียมเจียวนะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะแต่ว่าทำออกมาดูดีนะคะก็ลองเอาวิธีจัดจานไปทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ให้ช่อง Easy Home และทีมงานด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเราจะเอาเมนูเก๋ๆอร่อยๆมาฝากเรื่อยๆนะคะรวมถึงเมนูทำขายและทำกินกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ค่ะถ้าใครคิดจะแชร์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในเมนูหน้าในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดี